นมคืออะไรรู้ไหมเธอจ๊ะนมก็คือยาบำรุงกำลังแม้ใครได้ดื่มคงสมใจจังนมมีพลังคือนมจากเต้าสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับคุณครูอิฟเช่นเคยนะคะในวิชาอะไรคะในวิชาภาษาไทยเหมือนเดิมเด็กๆวันนี้ตื่นนอนขึ้นมาล้างหน้าแปรงฟันทานอาหารหรือยังคะดื่มนมหรือยังคะลูกดื่มนมแล้วนะคะนมมีประโยชน์ไหมคะมีประโยชน์มากมายเลยใช่ไหมคะเด็กๆต้องดื่มนมด้วยนะคะโดยเฉพาะนมจืดนมจืดจะทำให้เด็กๆร่างกายแข็งแรงแล้วก็ฟันไม่ผุด้วยถ้าใครชอบดื่มนมหวานเวลาเด็กๆดื่มแล้วอย่าลืมแปรงฟันด้วยนะคะฟันจะได้ไม่ผุนะคะวิปขอฝากนะคะต่อไปค่ะเรามาทบทวนเข้าสู่บทเรียนของเราดีกว่าค่ะเช่นเคยวันนี้วิปก็จะพาเด็กๆมาทบทวนพยัญชนะไทยพยัญชนะไทยมีกี่ตัวคะเด็กๆพยัญชนะไทยมี44ตัวพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วนะคะพร้อมแล้วเรามาท่องกันเลยนะคะพยัญชนะไทยมี44ตัวกอไก่ขอไข่ขอขวดคอควายคอคนคอระฆังงองูจอจานชอฉิ่งชอช้างสอโซ่ชอกระเชอยอหญิงดอชดาตอปะตะถอฐานถอนางมณโททอผู้เฒ่านอเนนดอเด็กตอเต่าถอถุงทอทหารทอธงนอหนูบ่อใบไม้ปอปลาผอพึ่งปอฝาพอพานปอฟันพอสำเภาหม่อม้ายอยักษ์รอเรือลอลิงวอแหวนสอสาราสอฤาษีสอเสือหอหีลอจุลาออ่างหอนกฮูกอ้าวจบหรือยังเอ่ยจบแล้วค่ะทีนี้เด็กๆมาดูนะคะทบทวนไปแล้วกอไก่ถึงหอนกฮูกของเราครบ44ตัวแล้วเด็กๆมาดูแบบฝึกหัดของวันนี้กันค่ะเจอหรือยังคะเจอแล้วนะคะคำสั่งเขาบอกว่าให้เด็กๆโยงเส้นจับคู่พยัญชนะไทยให้ตรงกับรูปภาพและก็ระบายสีให้สวยงามด้วยอ้าวทีนี้อ้าวครูอิฟจะพาเด็กๆลองมาทำกันดูสิคะอ้าวพร้อมหรือยังคะเราจะโยงเส้นพยัญชนะไทยไปหารูปภาพก่อนนะคะกอไก่ก็คือรูปอะไรคะรูปไก่นั่นเองอ้าวรูปไก่นะคะเด็กๆโยงหรือยังคะโยงแล้วนะคะทีนี้เหลือตัวอะไรคะลูกพยัญชนะขอไข่และก็ขอขวดเด็กๆรู้จักไข่ไหมคะรู้จักนะคะแล้วขวดล่ะคะขอขวดอ้าววิปขอฝากนะคะให้เด็กๆลองโยงเส้นด้วยตัวเองนะคะทำได้ไหมคะทำได้อยู่แล้วนะคะเก่งมากค่ะต่อไปค่ะต่อไปเรามาดูรูปอะไรคะรูปไก่คำสั่งเขาบอกว่าให้เด็กๆระบายสีรูปภาพไก่ให้สวยงามอ้าวเด็กๆ ดูนะคะส่วนประกอบของไก่มีอะไรบ้างไก่กำลังทำอะไรคะลูกไก่กำลังขันยังไงคะไก่ขันยังไงคะเอกเอกเอกเห็นไหมคะไก่กำลังขันอยู่ให้เด็กๆระบายสีให้สวยงามทำได้ไหมคะทำได้นะคะเด็กๆค่ะวันนี้ครูอิฟมีตัวอย่างเพื่อนระบายสีมาให้เด็กๆดูค่ะเป็นตัวอย่างนี่คือเพื่อนอ
ระบายสีมาส่งคุณครูอิฟทำล่วงหน้ามาส่งก็เลยเอามาให้เด็กๆดูสวยงามไหมคะครูอิฟขอฝากนะคะให้เด็กๆระบายสีรูปไก่ให้สวยงามทำได้ไหมคะทำได้เก่งมากค่ะทีนี้เรามาดูกันค่ะครูอิฟขอฝากเหมือนเดิมก่อนออกจากบ้านเด็กๆต้องใส่หน้ากากกาดไม่ตกเขาบอกว่ากาดไม่ตกนะคะก็คือเราต้องสวมหน้ากากตลอดเวลาที่เราออกจากบ้านนะคะออกจากบ้านสวมหน้ากากอนามัยรักษาอนามัยด้วยการล้างมือบ่อยๆแล้วก็รักษาระยะห่างในที่สาธารณะในที่สาธารณะก็คือเราไปที่ไหนสมมติว่าเราไปเดินเล่นที่หนองตะเคียนไปตลาดไปที่มีคนหมู่มากคนเยอะๆเราก็ต้องรักษาระยะห่างด้วยนะคะอย่าไปอยู่มุงกันหลายๆคนไปอยู่ที่มีคนเยอะๆเด็กๆต้องรักษาระยะห่างด้วยนะคะแล้วก็รับผิดชอบต่อสังคมด้วยการดูแลตัวเองด้วยนะคะเด็กๆทำได้ไหมเอ่ยทำได้โควิดจะได้ไม่อยู่กับเราเราจะได้เจอกันเร็วๆนะคะวิปขอฝากเด็กๆด้วยเราจะสู้โควิดไปด้วยกันใช่ไหมคะใช่ค่ะทีนี้การทบทวนบทเรียนพยัญชนะไทยมี44ตัวของเราก็ได้จบลงไปแล้วพร้อมกับการโยงเส้นพยัญชนะไทยตัวอะไรบ้างคะกอไก่ขอไข่แล้วก็ขอขวดพร้อมกับระบายสีรูปภาพรูปอะไรคะลูกรูปไก่ใช่ไหมคะก็ได้เสร็จสิ้นลงไปแล้ววันนี้กิจกรรมของเราก็ครบแล้ววิปขอฝากนะคะเด็กๆรักษาสุขภาพร่างกายแข็งแรงให้แข็งแรงแล้วพบกันใหม่นะคะเด็กๆสวัสดีค่ะ